โควิดวันนี้ไทยพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม1,714รายเสียชีวิตอีก21รายสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 ในประเทศไทยวันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม1,714รายผู้ป่วยสะสม2,279,107รายรวมยอดติดเชื้อสะสม4 5 3 8 9ลรายเสียชีวิต21รายเสียชีวิตสะสม 3,506ลายหายป่วยกับบ้าน2,137ลายผู้ป่วยกำลังรักษาตัว2,467ลาย